ยเลขทูปไอ้ไข่วัดโปรยฝนงวด1กรกฎาคมคณะศิษย์ศรัทธาพระอาจารย์กุ่ยลูกศิษย์ลูกหาต่อคิวลงณเจิมหน้าผากเจิมรถต่อเนื่องเรียกได้ว่าเป็นจุดรวมพลคนสายมูที่เข้ามากราบพระครูสมุอํานวยโชติปัญโญหรือพระอาจารย์กุ่ยเกจิดังเจ้าอาวาสวัดโปรยฝนคลอง11อําเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นที่เลื่องชื่อสําหรับสายเจิมรถเจิมหน้าผากเจิมกระเป๋าเงินเมตตามหานิยมจึงเป็นที่บอกต่อญาติโยมเข้ามากราบนมัสการไม่ขาดสายพร้อมความฮอตของไอ้ไข่วัดโปรยฝนที่มีลักษณะไม่เหมือนองค์ทั่วไปน่ายิ้มที่วัดนี้ทางวัดให้พี่ๆสื่อมวลชนได้มาจุดเลขธูปตามหาเศรษฐีคนใหม่ในงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2567ค่ะลูกศิษย์ลูกหาเขามาเขาก็บอกต่อๆกันก็บอกต่อๆกันว่ามีเจิมหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปเรียกร้องอะไรหรอกค่าคงค่าครูก็แล้วแต่ตามศรัทธาลูกญาติโยมที่มาก็มีแต่ความทุกข์เท่านั้นแหละไม่ใช่ว่ามีความสุขญาติโยมมาปรึกษาอะไรเราก็ให้แนวทางเข้าไปบอกแนวทางก็เจิมแล้วกลับไปเขาก็ว่าได้ดีนะเรื่องหน้าที่การงานค้าขายอะไรเขาก็ได้ดีปากต่อปากลูกเป็นความเชื่อแต่ต้องศรัทธาด้วยลูกมีความเชื่อแต่ข้อสำคัญคือต้องศรัทธาเจิมนะเมตตาเจิมกระเป๋าลงนะที่มือเครื่องของทำมาหากินพกกระบาดสากตีพริกตะท่องของทำมาหากินเอามาให้เจิมหมดแหละหลวงพ่อก็ไม่ได้อะไรแล้วก็เจิมให้ทุกคนไม่มีคิวใครมาก็อย่างที่โยมเห็นนั่นแหละเจิมให้หมดมีความสุขด้วยแล้วก็มีกำลังใจในการต่อสู้ในการทำงานแล้วเขาก็ได้ดีเขาก็พยายามมาเจิมบ่อยหมั่นมาเจิมก็เหมือนกับเราชาร์จแบตพอแบตอ่อนหรืออะไรเขาก็มาเจิมอยู่เรื่อยๆเขาก็ดีขึ้นเป็นลำดับลำดับก็มันแล้วแต่บุคคลแต่เรื่องหน้าที่การงานค้าขายอะไรจะแน่นอนเรื่องหวยเนี่ยมันไม่แน่นอนหรอกโยมฉันก็ไม่ได้แนะนำให้ญาติโยมที่ว่าจะไปซื้อหวยซื้ออะไรนะมันยากเรื่องหวยน่ะมันมีคนเฝ้ามีเจ้าของเขาเหมือนกับเราไปฝากธนาคาร เหมือนกับเราไปฝากธนาคารพอเป็นชื่อเราบัญชีเราก็ไปกดเป็นของเราหวยก็เช่นเดียวกันยากส่วนมากจะมุ่งเน้นให้เรื่องทำมาหากินค้าขายไม่เหมือนไอ้ไข่ที่วัดโปรยฝนนี่จะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเป็นเอกลักษณ์ของวัดจะไม่เรียนแบบไทยจะไม่ซ้ำลิขสิทธิ์ไทยใช่แล้วก็มีซุ้มรูปมนต์ดบอะไรนั่นน่ะซุ้มอ่ะใช่ของที่เขาชอบส่วนมากเลยตะไข่นี่ก็มีน้ำแดงชุดทหารของเล่นเด็กข้อสำคัญคือประทัดภาษาใต้เขาจะเรียกว่าลูกทัดก็คือประทัดญาติโยมจะมาขอเรื่องอะไรบ่อยๆหน้าที่การงานค้าขายเรื่องประจุประจำเรื่องตำแหน่งอะไรได้หมดขายที่ขายทางขายตึกขายรถขายบ้านส่วนมากไอ้เรื่องหวยเนี่ยส่วนมากจะน้อยโชคของไทยโชคของมันแรกเริ่มเดิมทีต้นตะเคียนเนี่ยมันก็มีออกดอกออกใบของคู่วัดอยู่มานานซึ่งร้อยกว่าปีหลายชั่วคนแล้วแต่ถามว่าทำไมถึงยืนตายพายไม่มีใครไปทำอะไรหรอกส่วนมากเขาจะยืนตายของเขาเองเพราะว่ากิ่งก้านสาขาของแม่ตะเคียนเนี่ยจะไปพาดบนโบสถ์หลังเก่าท่านก็เลยหยุดตายพายเองฝนลมมาพายุมากิ่งก็ไม่เคยร่วงถึงร่วงก็ไม่ให้ใครเห็นร่วงตอนกลางคืนไม่มีไปโดนหัวใครไม่โดนรถใครเนี่ยมันก็น่าสะใจนะแล้วตอนยืนตายภายนี้นานหรือยังก็ประมาณได้สัก 4-5 ปีแล้วเมื่อก่อนก็มีใบมีออกช่อมีอะไรธรรมดา 4-5 ปีแล้วก็คนเขาก็ไปไหว้กันนั่นแหละมันคือของคู่วัดเราก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับท่านท่านก็อยู่ของท่านอีกแถบนึงแต่เมื่อก่อนนี้ก็ดังมากเลยคนมาแห่มาขอหวยกันสมัยก่อนที่ยังมีดอกมีใบซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมคนเขามาบนเรื่องอะไรทุกอย่างเนี่ยเอาชุดมาแก้บนบ้างอะไรบ้างนางรำบ้างอะไรบ้างที่แม่ตะเคียนก็ชอบส่วนมากจะชอบชุดไท
แล้วก็ลิเกก่อนจะเล่นต้องไปรำถวายแม่ก่อนไปรำถวายแม่ก่อนก็มีหลวงพ่อในโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์หลังเก่าญาติโยมชอบไปขอพรกันไปขอแล้วสำเร็จก็มาร่วมช่วยหลวงพ่อสร้างโบสถ์บ้างสร้างอะไรบ้างอย่างที่โยมเห็นนั่นแหละเพราะว่าญาติโยมมาด้วยความศรัทธาก็เห็นว่าพระอาจารย์เป็นที่พึ่งก็มาปรึกษาหารือส่วนมากจะมีความทุกข์หลวงพ่อเอ้ยของขายไม่ได้หลวงพ่อเอ้ยหน้าที่การงานมันแย่อะไรประมาณนั้นเนี่ยก็ให้กำลังใจลูกศิษย์เขากลับไปเขามีกำลังใจเขากลับไปสู้ต่อได้เขาได้ดีเขาก็ไม่ลืมวัดญาติโยมอยู่ดีมีสุขก็ไม่ลืมวัดเพราะพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญเป็นที่พึ่งของญาติโยมแล้วหลวงพ่อก็ได้ทำโครงการด้วยนะโครงการอะไรครับหลวงพ่อมอบทานมอบธรรมลูกมอบทานมอบธรรมมอบธรรมมอบธรรมในที่นี้ก็คือญาติโยมเอาข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องมาถวายหลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้จัดสรรไว้จัดสรรเพื่อจะไปช่วยผู้ป่วยติดเตียงในเขตบุญของวัดป่วยฝนเพราะมีผู้ป่วยติดเตียงเยอะแล้วก็ผู้ที่ว่าไม่มีงานทำไม่มีอะไรยากจนหลวงพ่อก็จะจัดของไปจัดไปอาหารข้าวสารแซงพร้อมปัจจัยไปหาญาติโยมที่บ้านเนี่ยแหละเขาเรียกมอบทานด้วยแล้วก็มอบธรรมให้ธรรมะแก่โยมจะได้มีกำลังใจคนป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หลวงพ่อก็ทำโครงการนี้ทำมานานแล้วแต่ไม่ได้ออกสื่อทำมานานแล้วหลวงพ่อไปหาญาติโยมเองเลยเขาก็มีกำลังใจว่าพระอาจารย์ไปหาไปเยี่ยมที่บ้านก็มีแรงต่อสู้มีแรงต่อสู้ให้กำลังใจญาติโยมผู้ป่วยติดเตียงด้วยเด็กกำพร้าเด็กอะไรเนี่ยหลวงพ่อก็เอาไปบ้านเด็กอ่อนรังสิตบ้างอะไรบ้างหลวงพ่อก็เป็นข้าวสารมั่งอาหารแห้งมั่งสังฆทานอะไรที่ญาติโยมฉันก็บริจาคไปเอาไปบริจาคที่ต่างจังหวัดลูกศิษย์ลูกหาก็มาขนไปเอาไปที่วัดที่เขาขาดแคลนไม่ได้เก็บสะสมทำบุญตลอดก็ขอเจริญพรญาติโยมที่มีจิตศรัทธานะลูกศิษย์ลูกหาที่ยังศรัทธาวัดโวยผลเชื้อเชิญเจริญพรมาเลยนะมาได้ทุกวันและเวลาหลวงพ่อก็ได้นั่งรับญาติโยมบนโต๊ะเนี้ยซึ่งก็ไม่ได้พักฉันเพลฉันอะไรหรอกเพราะญาติโยมมาไกลมาไกลกันก็บางอาจจะเย็นบ้างอะไรบ้างหลวงพ่อก็ทำให้ไม่มีคิวมาเจิมให้หมดไม่มีค่าครูตามศรัทธาตู้ก็วางไว้ให้ญาติโยมแล้วแต่ญาติโยมจะหยอดเอาเลือกทำบุญเอาประมาณนั้นแหละครับ